กุ้งพลอยคนใหม่ค่ะเรียกได้ว่าหลายท่านรู้จักกันดีค่ะติ๊กบิ๊กบาทเธอปัจจุบันเธอเองเนี่ยเป็นอดีตภรรยาของพี่หนุ่มศรรามแม่ของลูกสาวเองน้องวีจินั่นเองค่ะไปที่ทราบกันดีว่าทางด้านของติ๊กบิ๊กบาทเธอและหนุ่มศรรามเองเลิกลากันไปด้วยสาเหตุที่สาวติ๊กเองนั้นนะคะติดพนันและติดมีหนี้สินแบบลุงลังเลยจนอดีตสามีทนไม่ไหวค่ะดูเหมือนว่าการเลิกลาในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้จบกันแบบสวยๆนะคะถึงขั้นที่แบบว่าทางด้านหนุ่มศรรามเองยังไม่ให้เจอลูกสาวเลยกลายเป็นประเด็นดราม่าจนกระทั่งได้มีโอกาสคุยกันและได้ให้กุ้งพลอยคุยกับลูกสาวทางวิดีโอคอลแทนเนื่องจากสถานการณ์โควิดนั่นเองค่ะกับล่าสุดนี้นะคะทางด้านของสาวติ๊กเองนั้นก็ได้ออกมาโพสต์แคปชั่นค่ะบอกว่าวีจิแม่ขออนุญาตจีบป๊าป๊าหนูได้ไหมน่ารักอ่ะผู้ชายคนนี้ออกเดทกันไหมมามาจุ๊บจุ๊บทีส่ง I love you 2ว้าวกำลังใจเยอะมากเดินหน้าจีบไม่รอแล้วแหละค่ะพร้อมกับบอกว่าขอเพิ่มแป๊บเพื่อเป็นเผื่อที่จะเป็นจริงรักเดียวของฉันล่าสุดติ๊กก็ออกมาเปิดเผยความสำเร็จอีกขั้นของเจ้าตัวในการเปิดบริษัทเป็นของตัวเองได้แล้วแหละค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะก็ใช้ชื่อว่าบริษัทมาม่าวีจิจำกัดพร้อมทั้งระบุข้อความว่าตั้งใจทำงานเริ่มต้นจากเล็กๆยังมีภาระอีกเยอะภารกิจเธอยังไม่เสร็จจนกว่าในครั้งนี้เนี่ยพลังที่ทำได้จะทำแบบสุดความสามารถจงให้พลังกับตัวเองให้กำลังใจตัวเองเยอะๆกุ้งพลอยขอบพระคุณพ่อบังเกิดเกล้าและพ่อบุญธรรมพ่อแกละยังไงทางทีมงานเองก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ